สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Class Arbor นั่นเองนะครับนะม็อดนี้ก็เป็นม็อดเป็นม็อดชุดเกราะนะครับผมนะเป็นชุดเกราะของ Class Card อ่ะคำว่า Card เข้าใจไหมCard พวก Card Skill อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นชุดเกราะของพวกสายมันเรียกว่าไงวะสายพวกเบอร์เซอร์เกอร์พวกเมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนในเกม RPG นะครับแนว RPG อะไรประมาณนั้นนะครับแบบมันเป็นสายแบบพวกในเกม MMORPG อะไรครับแบบพวกอะไรอ่ะพวกเบอร์เซอร์เกอร์พวกเมดแอสซัสซินอาร์เชอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูชุดเกราะกันนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับแล้วแต่มันมีหลายเวอร์ชันนะครับโอเคนะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาป้าบโอเคของในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคชุดเกราะก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างครับก็จะมีชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์มีชุดเกราะเมดแล้วก็อาร์เชอร์นะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นเลยนะครับโอเควิธีการครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็โหลดม็อดคราฟติ้งไกด์มานะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องลำบากหน่อยฮะไปหาดูตามเว็บเอานะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะหยิบเซตแรกมาให้ดูเลยละกันนะครับเซตแรกก็จะมีมีโล่นะครับโล่ยักษ์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็คอนเลดเบรกเกอร์นะครับเป็นของเบอร์เซอร์เกอร์นะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอุ้ยผิดช่องนี่เป็นไงง้อเป็นไงข้อคือเบอร์เซอร์เกอร์นะข้าเป็นนักรบเบอร์เซอร์เกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเกมโหมดก่อนครับเราจะทดสอบกับพวกซอมบี้ด้วยนะฮะว่ามันอนุภาพรุนแรงแค่ไหนนะครับโอเคเสกอะไรดีวะซอมบี้พิกแมนแล้วก็อะไรอีกอะวิทเทอร์สเกลตันเอามาให้หมดเลยแล้วกันนะโอเคเนี่ยแม่มดวิดิเกเตอร์ตัวอะไรต่อดีผมยังไงก็ได้อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันนะที่ผมจะทดสอบนะว่ามันแรงยังไงฮะโอเคเนี่ยเป็นไงปาค้อนเว้ยนึกว่าทอนะครับมันต้องอ๋อมันมีสกิลคูลดาวน์ด้วยนะฮะดูจากช่องแรกดีครับช่องแรกนะนี่ใหญ่นะเห็นป่ะเห็นช่องสล็อตช่องแรกว่าที่เป็นคอนอ่ะมันจะค่อยคูลดาวน์นะครับโอเคนะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็น RPG Inventory ครับมันก็จะมีค่าสถานะด้วยนะโอเค เดี๋ยวลองกับซอมบี้ดีกว่าดาเมจมันแรงป่ะวะไม่รู้ว่าผมไม่ได้โหลดม็อดดาเมจมาเป็นไรโอ้ยแต่มันตีไกลแต่มันตีกระเด็นนะเว้ยดูนะฮะมันตีกระเด็นดูโอ้ปลาคอนี่เดียวตายเลยเว้ยระเบิดด้วยฮะโอ้โหรุนแรงมากนะถ้าใส่ครบเซตมันก็จะมีสกิลมั้งนะเอ้ยผมลืมหยิบอาหารมาเดี๋ยวสักครู่หยิบอาหารมาหนึ่งนะเอาเป็นอะไรดีอะเอาเป็นแอปเปิลทองเลยอะไงเราก็ต้องสู้อะซอมบี้อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกับซอมบี้เป็นกลุ่มดิเดี๋ยวเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยลองเปล่าดิโอ้โหกระเด็นเลยฮะท่านผู้ชมโอ้กระเด็นเลยเว้ยไม่ธรรมดาจริงๆฮะเบอร์เซอร์เกอร์เราโหดฟาดแม่งนี่อย่าโทษช่ำเข้าใจป่ะน้องเฮ้ยตีกระเด็นตีทีเดียวกระเด็นเลยฮะโอ้โหโคตรโหดจริงเลยจริงอ่ะแต่ค้อนมันมีมันพังนะครับนะก็ใช้ประหยัดหน่อยนะครับอย่าใช้เปลืองเชื่อผมดิผมว่าน่าจะหาได้ไม่ง่ายนะไม่รู้ดิ
ง่ายไม่ง่ายไม่รู้อ่ะต้องไปโหลดคัพติ้งไกด์มาดูนะครับนะมันมีแค่นี้เหรอหรือว่ามีอีกอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเวกก็ได้เอ้ยไอ้นี่มันทะลุได้นี่หว่าไม่เอาดีกว่าไอ้ตัวนี้มันทะลุได้มันทะลุได้เฮ้ยมาเน่เวกอะไรอุ๊ย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 มาเน่ไอ้คีเปอร์เว้ยไปเว้ยสกิลอุ้งตายผมมีโล่อยู่โอ้โล่แม่งโคตรทนอ่ะโอ้ยชัดเด้งโอ้เออเดี๋ยวตายเดี๋ยวร้อยโอเคเดี๋ยวอุคอนไม่กระพังแล้วอ่ะโอ้ยต้องใช้ประหยัดจริงๆนะไม่ได้แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูชุดอื่นเลยแล้วกันชุดเมดก็ได้เดี๋ยวขอก่อนไปขอก่อนเดี๋ยวนะสกิลปังกระเด็นครับโอ้กระเด็นแต่ไม่ตายแม่งเม็ดเฟี้ยวเลยว่ะถ้าแม่งตายนะถ้าตายนี่จะดูดีมากเดี๋ยวรอคูลดาวน์ก่อนรอคูลดาวน์ก่อนสักครู่มาเด้มารวมตัวมามาเร็วโอ้สกิลไม่คูลดาวน์นานจังวะเร็วปุ้งแอบเป็นไงตายครับผม2ทีตายนะโอเคพอชุดเบอร์เซอร์เกอร์เอ้ยอะไรห้าวไอ้น้องนะโอเคเอาไว้ข้างล่างแล้วกันไอ้ที่ใช้แล้วเนี่ยนะโอเคมาชุดที่2ครับเป็นชุดเมดนะฮะโอเคเป็นชุดนักเวทโลเอาออกด้วยโอเคก็จะมีคาถาหลากหลายรูปแบบมันใช้ไงวะคาถาเนี่ยเฮ้ยมีเอฟเฟคให้ด้วยเหรอโคตรเท่เฮ้ยเอฟเฟคมันมีอยู่แล้วนี่หว่าผมลืมเอาแล้วไฟมันมาจากไหนอะงงเฮ้ยแล้วคาถาใช้ไงเนี่ยฮัลโหลใจเย็นๆซัมมี่เฮ้ยไฟมาจากไหนวะงงวะเฮ้ยผมงงว่ะไฟมันมาอยู่ไฟมันสว่างวะอ๋อมันเป็นคาถาไฟวะฮัลโหลเป็นคาถาที่ให้แสงสว่างวะคือผมลองคลิกขวาดูเนี่ยมันจะมีไฟนะครับโอเคคาถามันก็มีประมาณนี้ฮะมีเยอะมากเดี๋ยวหยิบมาให้ดูให้หมดเลยแล้วกันนะเฮ้ยอะไรวะโชช่ำมันตีไม่ได้อันนี้เป็นคาถาไฟนะครับโอเคคาถาแสงสว่างนะคาถานี้ทำอะไรได้อ่ะเอ้าเหมือนกันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนเดี๋ยวปิดเอ้าแล้วคาถามันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยฮัลโหลเอ้าอย่าบอกคาถามันให้มันแค่ให้แสงสว่างนะเว้ยไม่อ่ะว่าไม่น่าจะใช่มั้งเดี๋ยวนะลองเกมโหมดดูดิเดี๋ยวแป๊บนึงมันไอเทมมันก็มีแค่นี้ใช่มั้ยมันขาดอะไรไปเปล่าวะใช่ป่ะมันขาดอะไรไปป่ะหรือว่าไม่รู้อ่ะลองอันนี้คืออะไรอาเคนสติกเอ้าแล้วคาถาใช้ไงวะมันกดคลิกขวามันจะมีแสงสว่างให้อันนี้รู้เดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับโอเคไม่รู้มันใช้ไงอ่ะเดี๋ยวหรือว่าต้องเอาใส่ช่องพวกนี้วะก็ไม่น่าจะใช่มั้งนะก็สรุปคือไม่รู้มันใช้ยังไงอ่ะนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาหาคำตอบแล้วกันนะครับนะหรือน้องๆลองไปโหลดเล่นก็ได้อ่ะน้องๆอาจจะรู้ว่าได้ว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคนะแต่คาถามันเยอะมากอ่ะผมว่ามันน่าจะ
เขาเรียกว่าไงอ่ะมันน่าจะใช้ได้เลยแต่เราอาจจะยังไม่รู้วิธีการใช้มั้งเนี่ยไม่รู้มันจะไปทำอะไรนะครับพอเอายืมค้อนก่อนดิค้อนไม่จบใช่ไหมใช้สกิลไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ใส่ชุดเบอร์เซอร์เกอร์มันจะใช้สกิลไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคมาชุดต่อไปครับเป็นชุดอาร์เชอร์นะไอ้เดี๋ยวไอ้สติ๊กนี่มันเอาไว้ช่องไหนวะหรือมันต้องใส่ช่องนี้วะเดี๋ยวใช่ป่ะมันต้องมีของใส่ให้ครบทุกช่องก่อนถึงจะใช้นั่นได้หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าไอรอนชิลหรือมันต้องมีโล่วะหรือมันต้องใส่โล่วะถึงจะใช้กระทาได้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่อ่ะผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะช่างมันเถอะนะโอเคปะมาชุดต่อมาครับเป็นชุดอาร์เชอร์นะชุดอาร์เชอร์นะครับโอเคอาร์เชอร์ก็จะมีธนูนะครับ Advanced Bow เย้นี่ครับเป็นธนูนะ Red Arrow เนี่ยมันนี่ด้วยแล้วก็มีหน้าไม้ด้วยใช่ไหมโอ้โหมีหน้าไม้ด้วย ธนูแล้วใช้ไงวะใช้มันใช้ลูกธนูอะไรวะเดี๋ยวใช้ลูกธนูปกติปะถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าลูกธนูปกติเดี๋ยวลองดูซิใช้ด้วยครับใช่นี่ฮะอ่ะแล้วสกิลมันคืออะไรอ่ะรู้ไหมเนี่ยสกิลมันใช้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยมันมีสกิลพวกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยหรือมันมีแค่นี้อ่ะผมไม่รู้ดิไม่ทราบเหมือนกันครับลองดูหน้าไม้ดิไอ้หน้าไม้ก็ใช้ได้เหรอไอ้หน้าไม้ก็ยิงได้นะดูดิโอ้ยิงเจ็บเหมือนกันนะกี่ทีตายเนี่ยอุ้ยแม่งยิงกระเด็นเลยเว้ยดูดิดูเฮ้ยแม่งกระเด็นเลยเว้ยโออะไรมันจะแรงขนาดนี้นะครับโอ้โหตายไปดิเดี๋ยวลองหน้าไม้ก็กระเด็นเหรอเอ้ยแม่งแรงว่ะหน้าไม้กับธนูนี้แม่งแรงว่ะใช้ได้ดูดิกระเด็นครับดูโอ้สุดยอดใช้ได้เลยยอดเยี่ยมมากพอใช้ธนูนี่แหละแม่งไม่ตายสักทีวะถึกจังไอ้พวกนี้โอเคตายไปตายให้หมดพวกเองอะไปตายแม่งถึกจังวะถึกเหรอโอเคตายแล้วครับโอเคนะก็ขอมันหมดหรือยังวะมันน่าจะมีแค่นี้แหละนะผมว่าที่เหลือเนี่ยมันเป็นในพวกอะไรอะพวกวัตถุดิบอะไรเงี้ยทำพวกทำอะไรอ่ะทำโล่อะไรเงี้ยนี่ก็แชทเด้งอยู่แล้วนะครับนะพวกที่เหลือเนี่ยก็มันจะเป็นประมาณนี้เนี่ยพวกราวชิวเนี่ยผมว่ามันเป็นของไว้ทำโล่มากกว่าทำโล่เนี่ยไอ้โล่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเป็นพวกหนังครับเอาไว้ทำชุดเกาะแหละมั้งชุดเกาะพวกชุดเมทอะไรเงี้ยชุดเมทอะไรเงี้ยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปละกันเนาะนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ